ครับก็เดี๋ยวเรามาดูต่อเลยแล้วกันนะครับนักวิเคราะห์การเมืองนะครับอันนี้ตามหัวข้อเลยนะครับว่าคุณเศรษฐาหลังจากแถลงนโยบายนะครับจะโดนดาบฟันรอบทิศแล้วก็มาวิเคราะห์การเมืองนะครับว่าคุณสุทินเนี่ยไปเป็นน้ำตีกลาโหมเนี่ยอำนาจเนี่ยไม่มีนะครับเพราะว่าอาจจะต้องไปนั่งตบยุงนะครับเดี๋ยวรอฟังคุณสุทินจตุพรดูครับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ยถ้าไม่ได้คนที่มากบารมีในกองทัพจะไม่มีความหมายใดๆเลยใช่เพราะว่ากฎหมายเรื่องการจัดกำลังของกระทรวงกลาโหมนั้นเนี่ยซึ่งได้มีการตราภายหลังจากการยึดอำนาจ19กันยายนปี49เนี่ยอำนาจในการจัดโผนั้นให้เป็นอำนาจของคนเพียงแค่7คน1นะ1รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม2รัฐมนตรีช่วย3ปลัด4ผู้บัญชาการฐานสูงสุด5ผู้บัญชาการฐานบก6ผู้บัญชาการฐานอากาศ7ผู้บัญชาการฐานเรือจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าตั้งแต่ผู้บัญชาการฐานสูงสุดและผู้บัญชาการเหล่าทัพนี่เขาเป็นสีเสียงใช่เพราะฉะนั้นโควต้าของรัฐบาลเนี่ยที่เขาจะให้ตำแหน่งเดียวเท่านั้นคือปลัดกระทรวงกลาโหมที่เหลือเนี่ยไปล้วงอะไรไม่ได้คือถ้าไม่ได้คนที่บารมีเป็นการส่วนตัวในกองทัพแบบพลเอกประวิตรเป็นมาแบบพลเอกประยุทธ์ในฐานะที่เป็นผู้บัญชาการฐานบกมาก่อนในฐานะที่เป็นหัวหน้าคณะรัฐประหารในฐานะที่เป็นนายกรัฐมนตรีควบคู่กันไปเนี่ยจะไม่มีความหมายใดๆเลยไอ้นั่นเป็นเรื่องความรู้สึกบารมีในส่วนตัวล้วนๆใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าเป็นไปตามข่าวว่ากลับมาที่สุทินคลังแสงอีกรอบก็ไปนั่งตบยุงเล่นอ่ะเพราะมันไม่ได้ทำอะไรนะครับในทางปฏิบัติเพราะว่าผิดกับการโยกย้ายในกระทรวงทบวงกรมอื่นๆและความเป็นจริงเนี่ยหนึ่งปลัดที่ได้มาเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าคนของตัวเองอะไรนักหนานะครับระบบมันค่อนข้างที่จะคุมไว้อย่างเบ็ดเสร็จและก็รัฐบาลจะไม่มีวันที่จะไปแก้ไขกฎหมายฉบับนี้เพราะว่าขณะที่เคยเป็นเสียงข้างมากก็ไม่เคยเข้าไปยุ่งเลยและก็พยายามที่จะซื้อใจทหารดังนั้นเนี่ยนะครับอำนาจการต่อรองในตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่เราฟาดกันหลายวันความเป็นจริงแล้วเนี่ยถ้าจะยึดหลักมาตรฐานเนี่ยว่าจะไปจับมือกับคนที่ปราบปรามประชาชนไม่ได้รัฐบาลนี้ก็เกิดไม่ได้มันไม่ได้มีความหมายใดๆหรอกในเรื่องใครมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเพราะว่ารัฐบาลนี้มันเกิดขึ้นมาจากคณะรัฐประหารที่กระบัดสัตว์ไปสมคบคิดกันมาเรียงกันมาเนี่ยเรื่องอื่นมันก็เรื่องเล็กกันหมดอยู่แล้วแต่ว่าผมว่าสิ่งที่จะต้องติดตามก็คือกรณีของนายกทักษิณเราได้พูดกันไว้ก่อนอยู่แล้วว่าจะมีคนถวายฎีกาคัดค้านนะก่อนที่จะเข้ามานะว่าแม้ว่านี้นะครับนักโทษเด็ดขาดมีสิทธิยื่นถวายฎีกาประชาชนภายนอกก็มีสิทธิจะถวายฎีกาคัดค้านวันนี้ก็ยื่นเริ่มละยื่นถวายฎีกาคัดค้านการขอพระราชทานอภัยโทษเฉพาะรายทันทีที่เศรษฐาแถลงนโยบายเสร็จให้ดูปฏิบัติการในการยื่นเรื่องคุณสมบัติต้องห้ามในประเด็นเรื่องจริยธรรมซึ่งจะมาหลากหลายทางมากนะใช่ไม่ว่าจะเป็นการยื่นผ่านปปช.สว.ส่งสารรัฐธรรมนูญสส.อย่าคิดว่าเขาไม่ทำนะจะก็จะส่งไปยังสารรัฐธรรมนูญปปช.ก็อาจจะส่งไปศาลฎีกาแผนกคดียาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในเรื่องของจริยธรรมจะมีดาบนี่นะครับที่เรานั่งดูอาการทางการเมืองเนี่ยหลายเล่มมากคือขณะนี้ทุกคนก็รู้ว่ามันยังทำอะไรไม่ได้เพราะว่าคุณเศรษฐาเนี่ยยังไม่ได้เป็นนายกโดยสมบูรณ์ใช่และถ้ายุบพรรคก็ในวันที่แข็งแรงก็ยังมีคนหยิบมือใช่และในวันที่คนมันมีปัญหาเพราะนี่นะครับการจัดตั้งรัฐบาลข้ามขั้วประวัติศาสตร์
ปรากฏการสมน้ำหน้าที่บอกมันก็จะออกมาแทนที่คือแทนว่าคือถ้าอยู่ร่วมกับประชาชนแล้วก็รักษาคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชนใครจะยุบประชาชนก็ยังอยู่นะครับแต่ว่าวันที่มันไม่เหลืออะไรมันจะหายทั้งโซ่หายทั้งลิงนะครับวันนี้ที่แน่ชัดแล้วก็คือบัดนี้นายกทักษิณเนี่ยถูกควบคุมตัวโดยยังไม่รู้ว่าตัวเองถูกควบคุมตัวไว้อย่างเป็นเสร็จแล้วมันเหมือนค่อยๆรัดไปเรื่อยแต่ว่ายังไม่รู้ตัวนะเพราะว่าถ้าเอากลับเข้าไปเรือนจำทีนี้ออกมายากแล้วนะมันจะไม่ง่ายแล้วนะครับคุณจตุพรนะครับมาวิเคราะห์นะวิเคราะห์ว่านายกเศรษฐานะครับน่าจะโดนหลายดาบฟันนะครับหลังจากแถลงนโยบายนะเบื้องต้นจะแถลงนโยบายวันที่8กันยาเท่ากับอาทิตย์หน้านะประมาณวันศุกร์นะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเริ่มบริหารราชการอย่างเต็มตัวนะครับแต่ว่าประเด็นสำคัญเนี่ยคุณจตุพรเนี่ยมองว่ามันมีมีดปักอกนายกเศรษฐาอยู่คือว่ากรณีของคุณชูวิทย์นะครับเดี๋ยวเรารอดูตอนต่อไปว่าจะเป็นเช่นไรนะครับเดลินิวร่วมด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีจัดงานวิ่งการกุศลยิ่งใหญ่ดีรัน for life 2023 by เดลินิวติดตามการสมัครได้ที่ Facebook Fanpage ดีรัน for life 2023 by เดลินิวหรือเดลินิวออนไลน์ทุกแพลตฟอร์มแล้วเจอกัน15ตุลาคมนี้